This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วทุกคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่ออายุเกิน50ปีขึ้นไปนะครับผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็คนที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะอาจจะมีพันธุกรรมในระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยครับซึ่งรวมตับด้วยเนี่ยครับก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นมากสุดนะครับแล้วก็มะเร็งตับในกลุ่มคนไทยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากที่แบบบางทีเราไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ตัวว่าเป็นด้วยนะนั่นก็คือเรื่องของสัญญาณเงียบมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์มนตรีคุรุรัศกุลแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่มันชื่อมาบอกอยู่แล้วว่าลำไส้ใหญ่เป็นจุดเกิดเหตุใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมันทำไมถึงเป็นมันมีเหตุสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรทำให้แบบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่มันถึงเป็นภัยเงียบมันถึงน่ากลัวที่วันนี้เราต้องคุยกันค่ะคุณหมอคะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเป็นกันเยอะมากๆนะครับถ้าเราดูสถิติทั่วโลกนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งอันดับ3ของมะเร็งทั้งหมดนะครับลองจากมะเร็งเต้านมลองจากมะเร็งปากมดลูกนะครับในกลุ่มแล้วก็ในกลุ่มผู้ชายก็ลองจากมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แย่กว่านั้นนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนอันดับ2รองจากมะเร็งปอดนะครับของทั่วโลกเลยในประเทศไทยเนี่ยครับมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นอันดับ4นะครับเพราะว่าเรามีมะเร็งตับที่อันดับ3แล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันดับ4ปัญหาหลักก็คือส่วนมากจะไม่มีอาการนะครับเป็นภัยเงียบนะครับอย่างที่บอกเลยส่วนมากจะไม่มีอาการกว่าจะมีอาการก็คือเป็นหนักละนะครับจะเป็นระยะหลังๆละนะครับเราก็เลยเราจริงๆแล้วเราพยายามจะตรวจเพิ่มเติมนะครับพยายามคัดกรองหามะเร็งลำไส้ใหญ่ใน20ปีที่ผ่านมาครับถ้าไปดูในประเทศที่อย่างทางประเทศทางฝั่งยุโรปอังกฤษอเมริกาเนี่ยครับเขามีการคัดกรองกันค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วจะเห็นเลยว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่อุบัติการมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆค่อยๆลดลงนะครับในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาแต่ของเรายังไม่ลดครับเพราะเราคัดกรองยังไม่พอครับเดี๋ยวนะคะที่ไม่ลดคือไม่ใช่ว่าคนไม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังไม่ลดครับค่ะใช่ใช่ถามว่าคัดกรองคืออะไรยังไงนะครับก่อนเลยใครมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่บ้างนะครับค่ะจริงๆแล้วทุกคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่ออายุเกิน50ปีขึ้นไปนะครับผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็คนที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะอาจจะมีพันธุกรรมมีส่วนด้วยนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยตามไกด์ไลน์เนี่ยมันก็จะต้องมาดูว่าคุณพ่อหรือเราจะเรียกว่า first degree นะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องเราที่เป็นใกล้ชิดนะสายเดียวใกล้ชิดเท่านั้นนะครับสายเดียวกันต้องมาดูว่าอายุที่เป็นอายุเท่าไหร่นะครับสมมติมาบอกคือจริงๆถ้าดูที่อายุคือต้องอายุต่ำกว่า55ถือว่าอายุน้อยละที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับถ้าคนในครอบครัวเป็นอายุต่ำกว่า55เรามีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดมาบอกผมว่าคุณพ่อเป็นอายุ80เป็นมะเร็งอายุตอน80นะครับแล้วก็จะมาคัดกรองต้องส่องกล้องไหมต้องตรวจเพิ่มเติมไหมจริงๆก็ไม่จำเป็นเพราะว่าอายุ80ก็คงจะเป็นเองไม่น่าเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาพบแพทย์ได้มาคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงอายุเกิน50ขึ้นไปก็คือถือว่ามีความเสี่ยงละควรจะเริ่มคัดกรองละนะครับคำว่าคัดกรองเลยเนี่ยครับจะมีอยู่คัดกรองแปลว่าตรวจในคนที่ไม่มีอาการตรวจในคนไม่มีอาการใช่ถูกต้องครับถ้าอายุ45
แล้วมีอาการปวดท้องมีถ่ายเป็นเลือดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องคัดกรองละเราต้องตรวจเพิ่มเติมเหมือนกันครับอายุ50ไม่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงเลยแต่ว่าอายุ50แล้วมีอาการเราก็จะไม่รอคัดกรองนะครับเราก็จะตรวจเพิ่มเติมนะครับในกลุ่มที่คัดกรองเลยก็คือคนที่ไม่มีอาการเราก็จะคัดกรองได้มี2แบบนะครับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีเป็นการตรวจอุจจาระนะครับหรือเป็นการส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อดูมะเร็งไส้ใหญ่นะครับในระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยครับซึ่งรวมตับด้วยเนี่ยครับก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นมากสุดนะครับแล้วค่อยเป็นอันดับต้นๆคือมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งตับนะครับในกลุ่มคนไทยนะครับเราถึงได้พยายามคัดกรองหาเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปได้นะครับในการตรวจจุลละเลยส่วนมากเลยถ้าไปตามโครงการแพ็กเกจตรวจร่างกายประจำปีครับอายุ50ปีขึ้นไปโรงพยาบาลส่วนมากก็จะมีการตรวจจุลละด้วยนะครับที่ตรวจจุลละคือการตรวจดูว่ามีเลือดปนหรือเปล่านะครับเขาจะเอาจุลละไปตรวจดูว่ามีเลือดปนไหมนะครับถ้ามีมะเร็งเนี่ยครับส่วนมากเลยถ้าเป็นระยะแรกๆจะไม่มีอาการเลยนะครับจะไม่มีถ่ายเป็นเลือดจนเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่อุจจาระที่ผ่านตัวมะเร็งมาเพราะตัวมะเร็งมันจะมีเลือดออกบ้างนะครับเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆอุจจาระที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเลือดปนแล้วเราพอเอาไปตรวจเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีเลือดปนพอมีเลือดปนเราก็จะบอกว่าอ่ะคนไข้ต้องส่องกล้องละเพื่อดูว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นกว่าคนที่ตรวจอุจจาระแล้วไม่เจอเลือดปนนะครับคุณหมอคะเลือดปนเนี่ยมันคือเลือดมันออกอยู่ในลำไส้เราอะคะมันเลยถึงแบบใช่ครับตัวการตรวจเนี่ยเซนซิทีฟมากไวมากนะครับเลือดแค่หยดสองหยดคือปกติหยดสองหยดเนี่ยเราไม่เห็นอยู่แล้วเพราะมันผสมอยู่ในอุจจาระเรานะครับแต่ถ้าเอาไปตรวจเนี่ยครับใน lab เนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นผลบวกว่ามีเลือดปนเพราะว่ากำลังนึกภาพอยู่ค่ะคุณหมอว่าอย่างเวลาที่ตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะในระบบเขาก็จะมีให้ส่งอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมคะอุจจาระเนี่ยเวลาที่เราตักขึ้นมาใส่กระป๋องไปเนี่ยเราตักแค่ส่วนหนึ่งไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เอาไปทั้งก้อนขออภัยคุณผู้ฟังนะคะเล็กๆก็พอเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตักไปโดนตรงจุดที่มันมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระอ่ะแล้วมันจะเจอเหรอคะจริงๆเจอครับในระบบคัดกรองจริงๆแล้วเราต้องมาดูด้วยว่าจะใช้คัดกรองแบบไหนไกด์ไลน์ประเทศไหนนะครับผมพูดตรงๆว่าในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่เน้นเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วจะมีปัญหากันไม่น้อยเหมือนกันนะครับในเรื่องการคัดกรองเรื่องตรวจอุจจาระเนี่ยครับส่วนคัดกรองอีกอันหนึ่งก็คือการส่องกล้องไปเลยนะครับดูหาลำไส้ใหญ่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเอากล้องเข้าไปข้างในเลยค่ะใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับคือจริงๆแล้วการส่องกล้องก็เป็นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสำคัญก็คือต้องทานยาระบายนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรก็ต้องเข้าออกห้องน้ำเป็น10รอบเพื่อเคลียร์ลำไส้ก่อนส่องกล้องอ้าวเหรออ๋อคือต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ก่อนไม่งั้นเข้าไปผมก็จะไม่เห็นอะไรเลยคุณหมออาจจะเห็นอย่างอื่นแทนนะครับตายหนึ่งคือเรื่องยาระบายนะครับสองก็คือส่องกล้องมันก็ต้องมาโรงพยาบาลใช้เวลาสักครึ่งวันนะครับมาโรงพยาบาลแล้วเราก็ต้องให้ยานอนหลับตอนช่วงส่องกล้องนะครับเพราะว่าคนไข้ค่อนข้างบางคนปวดอะไรเงี้ยเราจะให้ยานอนหลับคนไข้จะหลับมันหลับลึกๆครับแล้วเราก็ส่องกล้องประมาณสักจริงๆครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับแล้วคนไข้ก็จะต้องไปอยู่ห้องพักฟื้นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับบ้านนะครับเป็นเสร็จก็ครึ่งวันตีไปเลยใช้เวลาแล้วมันมีความเสี่ยงในเรื่องการให้ยานอนหลับนะครับสำหรับคนที่อายุเยอะคนที่มีโรคประจำตัวเยอะก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับส่วนการส่องกล้องเลยจริงๆถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยมากนะครับโอกาสที่จะมีปัญหารุนแรงอย่างเช่นลำไส้เป็นรูที่ต้องผ่าตัดต่วนจากตัวกล้องโอกาสนั้นประมาณ1ใน1,000นะครับถ้าข้อดีก็คือถ้าเราเจอติ่งเนื้อนะครับหรือว่าเราเรียกว่าโพลิปในภาษาอังกฤษเนี่ยครับถ้าเจอติ่งเนื้อเนี่ยเราสามารถตัดได้นะครับเรารู้ว่ามะเร็งเนี่ยเริ่มจากติ่งเนื้อก่อนเจอติ่งเนื้อวันนี้อีก1ปีข้างหน้า3ปี5ปีก็จะเป็นมะเร็งได้นะครับถ้าเจอติ่งเนื้อวันนี้เราตัดออกเนี่ยเราป้องกันการเป็นมะเร็งได้เรารักษาได้ค่ะนะครับเพราะนั้นพอไปดูประเทศอย่างอเมริกาอังกฤษที่เขาส่องกล้องกันเยอะๆมาเป็น10ปีเนี่ยครับถึงได้เห็นว่าอุบัติการณ์การเป็นมะเร็งต่ำลงเพราะเขาส่องกล้องกันมากเขาแก้ที่การตัด
ติ่งเนื้อเนี่ยแหละครับถ้าส่องกล้องแล้วเจอตัดเจอติ่งเนื้อตัดเรียบร้อยแล้วจบคุณไม่เป็นมะเร็งละมันป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นส่องกล้องเนี่ยไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวเรารักษาเราป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของการส่องกล้องแต่ว่าถ้ามาดูไกด์ไลน์ของอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าทุกคนอายุ45ขึ้นไปส่องกล้องทั้งประเทศอ๋อกำหนดเลยใช่แล้วเขาก็มีไกด์ไลน์มาแต่ว่าในคนไข้กลุ่มนี้อ่ะครับก็คือคนไข้เขาจะมีประกันนะครับเนาะคือรัฐประกันจ่ายคนไข้จ่ายไม่ใช่รัฐบาลจ่ายแล้วเขาก็สามารถทำได้เขาเป็นประเทศที่พูดตรงๆว่าร่ำรวยมีเงินนะครับแล้วในกลุ่มนี้อ่ะครับถ้าเราส่องกล้องดะอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยครับโอกาสเจอมะเร็งเลยประมาณ3 ใน 1,000ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเจอน้อยนะครับแต่ถ้าเรามาดูในประเทศอื่นอย่างเช่นอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียเนี่ยเขาจะคัดกรองด้วยการตรวจอุจจาระก่อนเพราะว่ารัฐบาลจ่ายรัฐบาลบอกเลยว่าจะไม่มีทางจ่ายทุกคนจะส่องกล้องทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากตรวจอุจจาระก่อนอายุ50ขึ้นไปแล้วไม่มีอาการแล้วมีเลือดปนเนี่ยเอามาส่องกล้องเนี่ยโอกาสเจอมะเร็งประมาณ3 ใน 100ครับ 3% อ๋อก็นะครับก็ถือว่าคุ้มละใช่ไม่ใช่3 ใน 1,000ใช่นะครับ 3% เป็นมะเร็งนะครับอีกประมาณสัก 15% จะเป็นกลุ่มที่เจอติ่งเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะเราเรียกว่า high risk polyp ก็คือกลุ่มติ่งเนื้อเนี่ยถ้าปล่อยไว้สักปีนึงอ่ะเป็นมะเร็งละนะครับก็เราก็คือป้องกันเรารักษาแล้วจบเลยป้องกันมะเร็งได้นะครับแล้วก็อีกประมาณสัก 40% จะเป็นติ่งเนื้อที่ค่อนข้างเล็กซึ่งก็ตัดเหมือนกันแล้วก็อีก 50% จะเป็นปกติก็คือไม่มีสาเหตุก็คือปกติเลยก็ถึงตรวจอุจจาระแล้วจะมีเลือดปนก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นมะเร็งเสมอไปมีโอกาส 50% ที่จะปกติเลยอาจจะเป็นบังเอิญตรวจเจอโพซิทีฟพอดีแต่ต้องส่องกล้องแต่ก็สบายใจค่ะใช่ใช่คือถ้ารู้ไปเลยว่าเอ้ยความเสี่ยงไม่มีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดีกับตัวเราคุณหมอนั่นหมายความว่าติ่งเนื้อที่อยู่ในลำไส้เนี่ยไม่ว่าจะติ่งเล็กติ่งใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งได้อย่างเดียวมันไม่ใช่แบบเป็นก้อนเนื้อที่แบบฉันอยู่ฉันอยากโตอยู่ในลำไส้อะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือไม่ทุกคนจะมีติ่งเนื้อจะเป็นบางคนไข้บางกลุ่มนะครับซึ่งส่วนมากเลยก็เราก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าใครจะมีใครจะไม่มีเหมือนกันครับคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสมากขึ้นผู้ชายมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงนะครับคนที่มีพันธุกรรมเหมือนกันแล้วก็อายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสมีติ่งเนื้อมากขึ้นติ่งเนื้อบางเราตอนส่องกล้องจะพอดูออกครับว่าติ่งเนื้อบางติ่งเนี่ยไม่มีวันเป็นมะเร็งเราจะพอรู้ครับเวลาตรวจนะครับแต่ส่วนมากเลยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งนะครับโอกาสนี้อาจใช้เวลา10 ปีบางติ่งอาจใช้เวลาแค่ปีเดียวนะครับเพราะนั้นเราเจอเราจะตัดหมดเลยนะครับถ้ามีการตัดติ่งเนื้อเราตัดตอนช่วงส่องกล้องเลยครับค่อนข้างง่ายแล้วก็ปลอดภัยโอกาสที่เลือดออกหนักๆที่ต้องกลับมาโรงพยาบาลเนี่ยครับ 1% นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงติ่งเนื้อขนาดใหญ่นะครับขนาดไหนเรียกว่าใหญ่ผมคิดว่าเกิน2 เซนเรียกว่าใหญ่ละว้าย2 เซนนะครับถ้าเกิน2 เซนนี่ถือว่าใหญ่ละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะเป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางเดินอาหารที่เชี่ยวชาญเรื่องส่องกล้องสำหรับโพลิปขนาดใหญ่โดยเฉพาะเพราะว่าทุกคนส่องได้ครับแต่ไม่ทุกคนที่ทำติ่งเนื้อขนาดใหญ่ได้เพราะต้องไปเทรนเพิ่มค่ะนะครับแล้วเวลาส่องกล้องเข้าไปค่ะคุณหมอมันต้องโอ้ลำไส้เล็กน่าจะยาวที่สุดเนาะลำไส้ใหญ่โอ้มันต้องเป็นลึกขนาดไหนคะคุณหมอแบบไปถึงลำไส้ใหญ่ถ้าเกิดตรวจจากก้นเลยจริงๆแล้วครับลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ยาวมากประมาณจริงๆประมาณสัก70 เซนถึง1 เมตรนะครับอันนี้คือถ้าเราเอาดูจากลำไส้ใหญ่ปกติเลย70 เซนถึง1 เมตรนะครับแต่ลำไส้มันขยายได้นะครับถ้าเราใส่ลมเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเมตร50ได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆๆเหมือนเราเป่าลูกโป่งอะครับลูกโป่งยาวๆนึกออกไหมครับค่ะแล้วก็
ใส่สอดกล้องเข้าไปก็คือเราก็จะดูว่าผนังลำไส้ใหญ่ของเรามีอะไรผิดปกติถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วก็เข้าไปข้างในเรื่อยๆใช่ครับไปจนสุดปลายค่ะสุดปลายตรงส่วนทวนต้นถุงของลำไส้ใหญ่ก็คือตุ่นเป็นจุดที่เป็นมีไส้ติ่งเราก็จะเห็นไส้ติ่งเราจะเห็นรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่นะครับแล้วเราก็จะค่อยๆถอยมาอ๋อ เราจะเข้าไปสุดนะครับพอครบถึงสุดแล้วเราจะค่อยๆถอยละแล้วค่อยๆตรวจดูให้ละเอียดว่ามีติ่งเนื้อไหมแถมไปลำไส้เล็กไม่ได้เหรอคะคุณหมอเห็นลำไส้เล็กส่วนปลายครับได้แค่นั้นใช่ไหมคะลำไส้เล็กส่วนปลายแค่ประมาณสัก10เซนลำไส้เล็กเลยจริงๆยาวมากนะครับ4-6เมตรนั่นค่ะมันขดอยู่ในตัวเราได้ไงไม่รู้เหมือนกันก็โชคดีครับที่มะเร็งส่วนมากเป็นที่ที่ทางลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้เล็กเป็นกันน้อยมากๆมีใช่ไหมไม่ต้องตรวจอะไรมากมีครับแต่น้อยมากครับน้อยมากก็เอาแค่ลำไส้ใหญ่ก็พอค่ะเพราะว่ามันอย่างน้อยมันตรวจง่ายหน่อยใช่ครับโอ้แล้วกลับมาเรื่องคัดกรองขอโทษทีครับกลับมาเรื่องคัดกรองของประเทศไทยเรื่องการตรวจจระนี่แหละครับมันก็ไม่ง่ายมันก็ลำบากใช้ได้อย่างที่รู้กันนะครับมาโรงพยาบาลตรวจเข้าโครงการตรวจสุขภาพเอากระป๋องมาให้หนึ่งอันแล้วก็ไปตรวจอุจจาระซีแล้วกลับมาพูดตามตรงมันไม่ง่ายนะครับแต่ว่าสำคัญมากๆนะครับในต่างประเทศเลยส่วนมากเขาจะตรวจ3ครั้ง3วันนะครับถ้าเคลียร์ถ้าเป็นผลลบๆๆ3วันเนี่ยสบายใจได้แล้วไม่มีมะเร็งตัวทีปีหน้าโอ้โหนะครับของไทยเนี่ยตรวจ1ครั้ง1วันแล้วแถมส่วนมากไม่ทำอีกนะฮะไม่ๆๆค่ะไม่มันไม่สามารถบังคับได้ มันคือต่างประเทศนะครับเขาเรียกว่า National Bowel Screening Program อายุ50ปั๊บมีจดมีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านโพสต์มาที่บ้านนะครับในกล่องนั้นมีตัวกระป๋องอยู่3กระป๋องค่ะนะครับแล้วก็มีเทสคิดอะไรให้ครบเรียบร้อยตัวจระใส่จระเข้ากล่องเข้ากระป๋องเสร็จแล้วเขาจะมีให้คนไข้อ่ะโพสต์กลับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์หน้าที่คุณแค่เก็บอุจจาระส่งกลับแค่นี้นะครับแล้วพอส่งกลับเขาส่งเข้าแล็บแล้วถ้ามีผลเลือดบวกมีผลบวกเนี่ยเขาก็จะส่งจดหมายมาหาคนไข้เขาส่งจดหมายไปหาแพทย์ประจำตัวคนไข้นะครับว่าคนไข้คุณเนี่ยต้องส่งกล้องบอกคนไข้ตรงคุณต้องไปหาหมอนะครับแล้วก็คนไข้จะไปพบแพทย์ส่วนตัวแพทย์ส่วนตัวก็จะส่งมาหาเราก็คือเป็นหมอเรือนหานว่าคนไข้ต้องส่องกล้องละนะครับอันระบบเขาค่อนข้างดีพูดตรงๆแต่ว่าของเรามันไม่มีระบบแบบนี้นะครับแล้วก็พึ่งตรงเราก็ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับเพราะหนึ่งครั้งหนึ่งวันใน1ปีก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยนะครับเริ่มเห็นความสำคัญแล้วค่ะตอนนี้สำคัญครับสำคัญมากแต่ว่าคือที่เวลาไปตรวจอะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอายุยังไม่ถึงหรือเปล่าผลตรวจเขาก็เลยแค่ดูว่าเรามีพยาธิหรือไม่กับอุจจาระอ่อนหรือแข็งหรือนิ่มอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นมากกว่าค่ะครับคือจริงๆแล้วถ้าในแพ็กเกจส่วนมากเลยถ้าต่ำกว่า50ก็จะไม่มีตรวจอุจจาระอยู่แล้วนะครับส่วนมากพออยู่50เนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจว่าตรวจอุจจาระด้วยแต่ที่ตรวจอุจจาระจริงๆคือเน้นตรงว่ามีเลือดปนหรือเปล่าเราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องพยาธิเรื่องอักเสบอะไรเงี้ยนะเพราะว่าคือสิ่งที่จะฆ่าชีวิตเราก็คือมะเร็งนะครับซึ่งสำคัญมากแล้วในคนไข้กลุ่มนี้ครับที่ผมบอกไปว่า 3% จะเจอมะเร็งในการส่องกล้องเนี่ยก็เป็นข้อดีอีกที่ว่าส่วนมากจะเป็นมะเร็งระยะแรกๆนะครับเพราะว่าคนไข้ไม่มีอาการนะครับเนาะก็จะเป็นระยะ1ระยะ2แต่ถ้าเราให้คนไข้มีอาการแล้วค่อยมาเจอเราแล้วเรามาส่องกล้องเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ส่วนมากเลยกว่าจะเจอก็จะเป็นระยะหลังๆละจะเป็นระยะ3ระยะ4ซึ่งกลับมาย้อนดูอย่างเงี้ยโอ้เสียดายเพราะว่ามันป้องกันได้ถ้าเกิดเราคัดกรองกันเนี่ย5ปีแล้วใช่ไหมครับหรือว่านั่นคัดกรองเมื่อ2ปีแล้วนะตอนยังสเตจ1สเตจ2อยู่ตอนนี้กลายเป็นสเตจ3สเตจ4แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็มานั่งคิดดูจริงๆสิ่งพวกนี้จริงๆมันป้องกันได้ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเรารู้ว่าคัดกรองสำคัญนะครับถ้าเราพบแพทย์เราตรวจสุขภาพกลับมาตรวจอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยครับมันจริงๆมันป้องกันได้แล้วเดี๋ยวคุณหมอทำไมมันถึงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คะมันมีอะไรที่อย่างกรรมพันธุ์ที่คุณหมอบอกว่าสายตรงที่อาจจะมีคนในครอบครัวเป็นการกินใช้ชีวิตจริงๆแล้วจริงๆแล้วนอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยครับส่วนมากเลยก็คือเป็นเองไหวนะครับถามว่าทานอาหารมีส่วนไหม
อาจจะแต่น้อยมากครับน้อยมากน้อยมากจนผมบอกทุกคนเลยว่าอยากจริงๆแล้วมันจะอยากทานอะไรก็ทานจริงๆแล้วมันไม่จำต้องปรับอะไรมากมายเพราะว่าถ้าจะเป็นมะเร็งก็คงเป็นอยู่ดีมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับค่ะแล้วพอใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปจะออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายก็ไม่ต่างกันคนเราจะเป็นก็เป็นนะครับคนที่น้ำหนักเยอะครับคนที่เป็นโรคอ้วนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับในบางวิจัยจะบอกครับโอ้ยอย่างนี้คือด้วยความที่พอเราไม่ได้คัดกรองก่อนเราก็ส่วนใหญ่จะได้ยินคำนี้อันนี้ก็คุยกันแบบมะเร็งไม่เป็นถ้าไม่ไปตรวจเดี๋ยวถ้าไปตรวจอาจจะเป็นก็เลยไม่ตรวจดีกว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นมะเร็งเดี๋ยวก่อนเพราะว่าไม่ไปตรวจก็ได้เหรอไม่แต่คือพอที่มันแบบมันไม่มีอาการน่ะมันคือตรงนี้แหละตอนที่เริ่มเป็นแต่ถ้ารู้ก่อนอย่างที่คุณหมอบอกว่าส่องกล้องไปเจอติ่งเนื้อเฮ้ยตัดออกชึบออกปุ๊บเฮ้ยความเสี่ยงน้อยลงละจบละอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้างั้นก็คือเอาแหละถ้าเกิดสมมติคุณผู้ฟังอายุสักประมาณ50ขึ้นไปหาตรวจเลยดีกว่าเพื่อความสบายใจถึงแม้จะความเสี่ยงเราน้อยแต่เราสบายใจดีกว่าว่าเฮ้ยเป็นแต่ก็ต้องตรวจทุกปีใช่ไหมคะตรวจจะต้องตรวจทุกปีครับถ้าส่องกล้องแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปีละนะครับถ้าส่องกล้องแล้วเราต้องมาดูแล้วว่าส่องกล้องคราวนี้เจออะไรบ้างนะครับถ้าเป็นการส่องกล้องที่มีคุณภาพดูจากอะไรบ้าง2 อย่างนะครับหนึ่งคือลำไส้เคลียร์คือสะอาดไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่สะอาดแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไม่มีติ่งเพราะติ่งบางทีมันเล็กอยู่ใต้อุจจาระนะครับ2คือคุณภาพของการส่องกล้องของคนส่องกล้องนะครับคือต้องดูดีๆไม่ใช่ดูลวกๆนะครับเพราะนั้นขึ้นกับ2ปัจจัยถ้าเป็นการส่องกล้องที่มีคุณภาพนะครับแล้วปกติเลยส่วนมากเลยสบายจะได้5-10ปีค่ะนะครับไม่จำเป็นต้องอุจจาระปีหน้าละรอไปอีก5ปีค่อยตรวจอุจจาระก็ยังได้นะครับค่อยกลับมาคัดกรองใหม่แต่ถ้าตรวจอุจจาระถ้าเกิดส่องกล้องแล้วเจอติ่งเนื้อนะครับเราต้องมาดูแล้วว่าที่ตัดไปเนี่ยขนาดไหนอยู่ตรงไหนแล้วชิ้นเนื้อที่ผ่านที่ส่งกับที่แลบเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วมีกี่ติ่งเราก็ดูเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องส่องกล้องซ้ำเมื่อไหร่นะครับบางคนส่องกล้องซ้ำที่5ปีบางคน3ปีบางคน1ปีหรือบางคน6เดือนซึ่งแล้วแต่ละว่าเราเจออะไรตอนส่องกล้องครับค่ะเพราะว่าเคยมีคนรู้จักนะคะแล้วก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้2คนค่ะแล้วก็แบบเดียวเองอ่ะคือมันน่าจะเป็นอย่างที่คุณหมอบอกคือมันเป็น3หรือ4ไปแล้วอะแล้วมารักษาช่วงนั้นเนี่ยคือมะเร็งพวกนี้ทำให้เสียชีวิตได้นะคะคุณผู้ฟังถึงได้บอกว่ามันแบบเฮ้ยก็ไม่ควรเป็นเพราะว่าการรักษาหรืออะไรโอ้ยก็เหนื่อยเนาะใช่ครับคือณวันนี้เลยอะครับการรักษามะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงมีทางเลือกมีออปชั่นรักษาเยอะมากหลายๆอย่างนะครับยาเคมีบำบัดที่ให้ก็ค่อนข้างดีมียาแบบมุ่งเป้านะครับมีการผ่าตัดที่ค่อนข้างดีมีการฉายแสงทุกอย่างดีหมดเลยแต่ถามว่ายังฆ่าชีวิตเราอยู่ไหมยังฆ่าชีวิตอยู่ถ้าเราเป็นสายนะครับดีสุดก็คือเราป้องกันก่อนที่จะเป็นมะเร็งใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเจอเคมีเจอฉายแสงเจอผ่าตัดเราคัดกรองเราสบายใจเราคัดกรองด้วยการตรวจละไม่มีจบไม่มีเลือดปนจบแต่ถ้าส่องกล้องเราส่องกล้องเราเคลียร์สบายใจละจบละนะครับเลือกส่องกล้องดีวะรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยยังเคลียร์แล้วมาถ่ายอุจจาระคืออย่างที่บอกค่ะว่าตรวจสุขภาพทุกปีเขาก็ให้ส่งแล้วก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างอายุยังไม่ถึงหรอกค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนปัสสาวะค่ะที่เราดื่มน้ำแล้วมันปวดแล้วก็เออได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอุจจาระมันอีกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องเก็บตรวจตอนนั้นมีอยู่ครั้งนึงอ่ะคุณหมอบอกอยากจะลองเอาอุจจาระตรวจดูบ้างเพราะไม่ค่อยได้ส่งพอถ่ายปุ๊บเก็บไว้ก่อนเลยค่ะทีนี้ต้องไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่าวิธีการเก็บรักษาอุจจาระก่อนจะเอาไปตรวจด้วยครับถูกต้องครับ บางผมพูดตรงๆเลยว่าเพราะว่าอย่างต่างประเทศที่ผมบอกที่เขามีส่งมาที่บ้านเนี่ยของเขาค่อนข้างสแตนดาร์ดเดียวกันทั้งประเทศเลยใช้ยี่ห้อเดียวกันการเก็บเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแล้วจบแต่ของเราเนี่ยแต่โรงพยาบาลก็ใช้คนละยี่ห้อนะครับเราไม่รู้เลยว่าอันไหน high standard อันไหน low standard แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนไข้ต้องเก็บยังไงนะครับอย่างที่นู่นเนี่ยรู้เลยว่าโพสต์กลับมา3วันตรวจก็ยังไม่เป็นไรแต่ของเราเนี่ยส่วนมากเลยแลบจะบอกว่าต้องส่งผล
ต้องส่งกระป๋องนะครับหลังจากเก็บภายใน12ชั่วโมง12ชั่วโมงโอ้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายก็คือต้องทำที่โรงพยาบาลอย่างเดียวใครจะกลับมาบ้านแล้วกลับมาส่งอีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ละอ๋อมันคุณภาพมันไม่ได้แล้วใช่ครับใช่ต้องถามกับทางโรงพยาบาลว่าต้องเก็บยังไงนะครับต้องคืนเมื่อไหร่ค่ะเพราะถ้าเกิดบอกว่าถ้าเขาบอกว่าต้องคืนภายในวันเดียวเราก็ต้องคืนภายในวันเดียวเพราะไม่งั้นถ้าไปคืนอีกวันหนึ่งก็อาจจะผลคลาดเคลื่อนอีกค่ะมันกลายเลยไปดูเรื่องยุ่งยากไปก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากจะตรวจแหละจริงๆเกี่ยวกับการส่งอุจจาระแต่ถ้าส่งกล้องก็แต่เป็นเรื่องสำคัญส่งกล้องก็ยอมหนึ่งวันค่ะที่จะครึ่งวันยอมหนึ่งวันคือจริงๆจริงๆความเสี่ยงก็ต่ำมากนะครับเรื่องส่งกล้องค่ะแต่ว่าในคนไข้บางกลุ่มก็มีความเสี่ยงเพราะจริงๆจริงๆถ้าในบางคนถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงตัวจะละแทนอะไรเงี้ยมันก็ง่ายดีก็ลองพิจารณาดูนะคะคุณผู้ฟังก็ขึ้นอยู่กับอายุด้วยเนาะว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์อยู่อะไรเงี้ยมันจำเป็นจะต้องตรวจก็ตรวจเถอะนะคะไม่เจอดีถ้าเจอก็รักษาแต่เนิ่นๆมันหายได้นะคะไม่ได้แบบต้องไปร้อยมันแบบเป็นอะไรมากกว่านี้เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ไม่ใช่น้อยนะคะก็ไม่คุ้มเลยด้วยแหละใช่ไหมคะก็ฝากคุณผู้ฟังกันไว้ด้วยนะคะยังคงมีอีกหลายเรื่องเลยที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้กันมาเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็อ่ะถึงจะเจอไม่เยอะมากเท่ามะเร็งอย่างอื่นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นนะคะเป็นกันได้ความเสี่ยงมีอยู่นะคะขอบคุณคุณหมอมนตรีค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastความเสื่อมทางร่างกายของแต่ละช่วงวัยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและความเสื่อมที่ชัดเจนเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นในทุกๆวันค่ะนะแต่ว่าร่างกายเขาก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาซ่อมแซมซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติเลยแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยก็สามารถเกิดความเสื่อมของร่างกายได้ช่วงอายุระหว่าง 3-12 ปีเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตใช่ไหมผิวพรรณก็จะสดใสเต่งตึงเพราะว่าเซลล์ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีอัตราการแบ่งเซลล์สม่ำเสมอสามารถสร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนเซลล์ผิวเก่าที่หลุดลอกได้ดี ต่อไปวัยรุ่นช่วงอายุ 13-19 ปีวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่มีผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเหมือนกันนะเนื่องจากเซลล์ผิวเนี่ยมีอัตราการแบ่งเซลล์ที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไปวัยผู้ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-40 ปีเป็นวัยที่ร่างกายและอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่ละในช่วงต้นของวัยผู้ใหญ่ผิวพรรณยังดูสดใสเปล่งปลั่งพอเข้าอายุ 30ผิวจะเริ่มหยาบหมองคล้ำเนื่องจากอัตราการแบ่งเซลล์เนี่ยเริ่มไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนในช่วงเด็กและวัยรุ่น 30. นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยเสริมจากความเครียดเพราะว่าทำงานแล้วไงมลพิษจากสิ่งแวดล้อมการเดินทางไปทำงานความชุ่มชื้นและความมันของผิวหนังลดลงเริ่มปรากฏริ้วรอยบนผิวหนังเนื่องจากความยืดหยุ่นของเซลล์ผิวเนี่ยเริ่มลดลงต่อไปวัยกลางคนก็จะอยู่ในช่วง 41-60 ปีเป็นวัยที่ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานลดลงอย่างชัดเจนเฮ้ยไม่ใช่60หรอเฮ้ย40เลยเป็นวัยที่ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานลดลงอย่างชัดเจนสังเกตได้จากเริ่มมีริ้วรอยปรากฏชัดเจนบนใบหน้าและลำคอเนื่องจากอะไรเนื่องจากคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินเนี่ยที่ผิวหนังเนี่ยเริ่มเสื่อมคุณภาพนะ40เริ่มเสื่อมคุณภาพแล้วนะประสิทธิภาพการอุ้มน้ำลดลงต่อมไขมันใต้ผิวหนังก็ทำงานลดลงทำให้ผิวแห้งเซลล์สร้างเม็ดสีเริ่มทำงานลดลงผมเริ่มเปลี่ยนสีนอกจากผมเปลี่ยนสีแล้วสีผิวไม่สม่ำเสมอร่างกายเนี่ยจะเริ่มมีการสะสมไขมันนะคะผู้ชายก็เริ่มมีพุงผู้หญิงเริ่มพบไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างๆของร่างกายพออายุเข้าวัย50ผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่นขาดความยืดหยุ่นนะเนื่องจากคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินสลายตัวเริ่มสลายตัวและเสื่อมคุณภาพมากขึ้นบางคนก็จะมีจุดด่างหรือขี้เมงวันบนผิวหนังมากขึ้นนะเนื่องจากเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยสร้างเมลานินไม่สม่ำเสมอประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆก็ลดลงอาจจะทำให้ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยแล้วก็ไม่สดใส This is Thai PBS Podcast
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.